ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะที่น้องๆหนูๆชื่นชอบแน่นอนค่ะนั่นก็คือเมนูหมูปั้นทอดนะคะเมนูนี้นะคะทานง่ายวิธีการทำก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างส่วนผสมนะคะจะมีซีอิ๊วขาวค่ะหมูสับแป้งทอดกรอบนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นกระเทียมสับน้ำปลาและรากผักชีสับละเอียดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาหมักหมูก่อนนะคะโดยที่ใส่รากผักชีค่ะกระเทียมสับนะคะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะคลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีจากนั้นนะคะจะใส่พริกไทยป่นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะทำให้น้องๆหรือหนูๆรับประทานนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบค่ะทีนี้ก็คนนะคะหมักส่วนผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้นะคะ15นาทีถึง30นาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปทอดกันค่ะหลังจากที่เราหมักหมูแล้วนะคะเราก็จะต้องนำหมูมาปั้นนะคะเป็นก้อนกลมเทคนิคที่ทำให้หมูไม่ติดมือนะคะก็จะต้องแตะน้ำเปล่านะคะใส่ฝ่ามือนิดหน่อยแล้วก็ใส่หมูนะคะลงไปแล้วก็ปั้นค่ะแค่นี้นะคะเนื้อหมูก็จะไม่ติดฝ่ามือมาเลยนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่หมูลงไปในกระทะนะคะหมูเริ่มจะสุกนะคะหมูก็จะลอยขึ้นมาจากกระทะนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายนะคะว่าเนื้อหมูเนี่ยสุกดีแล้วจะลอยหน้าขึ้นมาด้านบนนะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้กระชอนนะคะคอยดูนะคะว่าชิ้นไหนที่มันสุกแล้วนะคะสังเกตได้จากสีนะคะว่าจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะตอนนี้นะคะหมูปั้นทอดก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายนะคะวัตถุดิบก็ส่วนมากคุณผู้ชมน่าจะมีติดไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะก็ทำไม่ยากอะไรเลยแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูง่ายๆและอร่อยแน่นอนนะคะสำหรับเมนูหมูปั้นทอดค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ